ครับวันนี้จะมาบอกนะคลิปที่แล้วผมรีวิวดาบนี้ไปนะ Go Spin อ่านถูกอ่านผิดผมไม่รู้นะให้ทุกคนมาที่ท่าเรือตรงนี้เลยนะเกาะจะเป็นประมาณนี้นะคนมาตรงนี้ซื้อเรือลาวบูทหรือเรืออะไรก็ได้ถ้าคุณมีตังค์ขี่ไปเลยนะขี่ตรงไปเรื่อยจะเห็นเกาะใหญ่ๆข้างหน้าเรานะครับให้ขี่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงนะแล้วว่าถ้ามีผลปีศาจที่บินได้ก็บินมาเกาะนี้เลยหลังจากที่ถึงแล้วก็กระโดดขึ้นเกาะให้ทุกคนมาที่หลังเกาะนะซึ่งมันจะลำบากหน่อยแต่ทางนี้มันเป็นทางโล่งเดินผ่านได้เมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นทางตันมันลำบากครับให้ทุกคนมาตีบอสนี้ต้องมีเลเวลเท่าไหร่ก็ได้แต่ที่ว่าต้องใช้ผลดีๆในการฆ่าบอสนะต้องเลเวล350หรือเลเวลเท่าไหร่ก็ได้อัพผลปีศาจให้เยอะเริ่มมาตีบอสใช้ผลปีศาจฆ่าจนกว่าจะได้ดาบนี้นะครับซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่ดรอปยากมากเลยนะครับ